สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่านิทานไอ้เนภาคอภิมหาอมตะโคตระพิสดารน้องสาวกรรมรานโรงงานกรรมลอพอพระอาจารย์ออกมาตีทนายก่อนตีงูจนทำให้ไอ้เนถูกเทแล้วแทนที่จะรีบง้อคนที่จะช่วยมันให้รอดคุกไอ้เนกลับควงเมียสั่งไปเยี่ยมชมโรงงานที่พระอาจารย์เพิ่งไปเจอมาหมาดๆเรียกว่าตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยด้วยซ้ำในว่าเป็นโรงงานของผู้จัดการส่วนตัวของไอ้เนที่ผลิตครีมทาไข่แข็งมาให้ไอ้เนหลอกขายแม่ยกป้ายกยายยกมิตรรักแฟนคลับลูกอีช่างโอนไวทั้งหลายโดยสองผัวเมียเชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นโรงงานของสองผัวเมียอีกคู่หนึ่งเพราะเพิ่งพาพระอาจารย์ไปเจอมาเห็นป้ายเห็นชื่อบนกำแพงหน้าโรงงานแล้วน่าเชื่อมวักแถมใครๆก็รู้เพราะผู้จัดการเปล่าประกาศว่าอภิริยาคนสวยเป็นน้องสาวแท้ๆของหมอประธานกรรมการบริษัทผลิตเครื่องสำอางแห่งนี้ที่ตั้งอยู่แถวหนองปลาไหลแหม่มคัดโรงงานก็ตั้งอยู่ในถิ่นได้ใจน้องปลาไหลรื่นกะร่อนจับยากจริงๆพากันเดินชมโรงงาน4คนไม่มีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงอะไรเลยไม่เห็นคุณหมอประธานกรรมการพี่ชายของคนพาเดินชมแม้แต่น้อยมันแปลกๆพี่กลน้องสาวน้องเขยมาทั้งทีพาลูกค้าคนดังมาด้วยน่าจะมาคุยกันสักหน่อยไอ้เนมันสงสัยตะหงิดตะหงิดแต่อารามอกหักจากทนายที่ไม่หนักแน่นคราวนี้ใครจะล่วงว่าอะไรมันเชื่อหมดโดยเฉพาะเชื่อว่าเดี๋ยวก็หาคนใหม่ได้แต่คนนี้ปั่นยอดขายครีมก่อนดีกว่าคนกำลังสงสารว่าโดนเทไอ้นี่พาเมียเดินตามน้องสาวกรรมลอของคุณหมอต้อยๆความมันมาแตกตรงที่มีคนรู้จักคุณหมอดีพอเขาเห็นหน้าน้องสาวที่เป็นเมียผู้จัดการแล้วร้องเฮ้ยใช่เหรอที่รู้จักมันไม่ใช่คนนี้นะเห็นทีจะอาศัยแค่ชื่อคล้ายๆหมอย่งหยีน้องยูยีใครๆเลยเชื่อสนิทใจว่าพี่น้องกันจริงๆตกลงโรงงานก็เอาป้ายไปสวมน้องสาวก็ปลอมแล้วอย่างนี้ครีมทาไข่แข็งมันจะจริงไปได้อย่างไรที่น่าแปลกดื้อพอมีคนทักลบโพสต์ปุ๊บบล็อกปั๊บหัวซามันไม่ชอบมาพากลเนาะครีมหนึ่งจดทะเบียนที่ตั้งนนทบุรีดันไปเจิมโรงงานที่ชลบุรีหรือเอาแค่มีบุรีเหมือนกันแล้วแบบนี้ก็ได้หรอหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารอตอนต่อไปค่ะเริ่มเข้มข้นแล้วจ้าแว็บไปถึงเรื่องมีคนเคลมว่าเป็นพี่สาวคุณมอดอผู้จัดการรีบสนับสนุนว่ารู้จักพ่อและครอบครัวคนนั้นดีตอนหาเสียงรู้จักบ้านเขาด้วยเคลมด้วยลมปากกับความเคยชินแถวบ้านเรียกว่าสตอม้วนหางเก็บไม่ทันเลยจ้าโครงเรื่องคล้ายๆกันจริงๆค่ะ
จอของปลอมอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่ารอตอนต่อไปค่ะเขาเคยทำคลิปพาไปชมโรงงานแต่คลิปนั้นลบทั้งสองช่องทั้งช่องบอสหญิงและเลียขาลบทำไมถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติจะลบทำไมสงสัยนะสงสัยไปชมโรงงานแต่แปลกใจอยู่ตะหงิดตะหงิดทำไมไม่ให้ YouTube ช่องอื่นๆที่เคยสนิทกับไอ้เนตามไปถ่ายด้วยและไปกันแค่4คนทั้งโรงงานก็ไม่มีฝ่ายบริหารออกมาต้อนรับแต่อ้างว่าเมียไอ้อ้วนเป็นบอสของที่นั่นจริงๆเหรอเห็นพาชมโรงงานเองแม้ถ้าหลอกลวงกันขนาดจน FC ที่ได้ดูไร้สดก็หลงเชื่อกันแบบนี้ไอ้นี่กับเมียมันก็คงเชื่อสนิทใจสินะได้เห็นโรงงานครีมของตัวเองใหญ่โตจะถูกหลอกและถูกแหกตาจริงๆหรือเปล่านะจากหุ้นส่วนธุรกิจคนสำคัญที่ไว้ใจผลมันจะเป็นยังไงต่อไปน่าติดตามมากค่ะมิจฉาชีพอาจแฝงมาในรูปแบบมันคือเรื่องจริงดีที่น้องตั้มถอนตัวไม่เช่นนั้นคดีบานแน่ๆแถมมีเรื่องทำนองจะเสียเสียทิปทิปทั้งนั้นบุญคุณตั้มที่ไปบวชมาก่อนไม่งั้นอาจจุดจุดจุดจากนี้โชคดีแล้วค่ะคมชัดลึกว่าแน่อย่างแพ้ปะยานของยายจ้ารอตอนต่อไปนึกถึงคำทำนายของหมอชัญญาขึ้นมาทันทีไพ่กุญแจมือไพ่ถูกหักหลังไพ่ทะเลาะกันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเริ่มชัดเข้ามาตะหงิดตะหงิดคนที่เหมือนกันจะโคจรมาปะกันเสมอสินเสมอกันมีคนกล่าวไว้เสมอด้านบวกหรือด้านลบรอดูต่อไปอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ